สวัสดีค่ะกลับพบกับแก้วละการพิกอคาร์ดอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้คืออะไรกันคะมาดูกันนะคะว่าข่าวดีที่ว่าคือข่าวดีอะไรไพ่มีข้อความอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกกับเพื่อนๆบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การดูไพ่นะคะแก้วขอโปรโมทลิปอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่พอดีแก้วซื้อมาแล้วแก้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะคะก็เลยอยากบอกต่อนะคะเป็นลิปมันของแบรนด์ Love Ella นะคะอันนี้เป็นลิปมันที่แก้วรู้สึกว่าคือแก้วอยู่ห้องแอร์เยอะแล้วก็พูดเยอะนะคะเวลาใช้ลิปมันตัวนี้เรารู้สึกเอ้ยมันดีอ่ะมันออร์แกนิกแล้วก็รู้สึกปากชุ่มชื้นไม่แพ้นะคะใครแพ้ใช้ได้นะคะเพราะส่วนตัวแก้วรู้สึกว่าปากแก้วมีปัญหาแห้งบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าอยากวันไหนอยากจะตื่นมาแล้วแบบอุ๊ยปากมีสีระเรื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้วใช้ตัวนี้นะคะให้เหมือนกับตื่นมาก็แบบปากมีสีอย่างนี้เลยตัวนี้จะมีสีแต่แค่นิดนึงนะคะเลือดธรรมชาติเอามาแนะนำบอกต่อนะคะเพราะว่าเผื่อใครตามหาลิปมันดีๆนะคะว่าแล้วแก้วก็ขอทาก่อนเลยนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะใช้ได้ดีนะคะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วทา2ตัวดีกว่าสีจะไม่ได้เข้มอย่างนี้นะคะตอนทาสีมันจะแบบเลือดๆเห็นไหมเลือดมากเอามาบอกต่อนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากใช้ได้นะคะโอเคเข้าเนื้อเรื่องนะคะโอเคปากไม่แตกแล้วนะคะพูดได้ละมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพิกอาคารมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วก็เริ่มไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นที่ช่องเวลาข้างล่างนี้ได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่1นี้คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่1ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูหลังไพ่กันก่อนเลยนะคะนี่หลังไพ่นะคะก็คือไพ่ที่เพื่อนๆเลือกตอนเปิดกองเลยนะคะ The Moon นะคะดวงจันทร์นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1อาจจะเพิ่งผ่านสถานการณ์ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทุกข์ใจช่วงมืดมนนะคะช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเหมือนเราตกอยู่ในกลางคืนตลอดเวลานะคะทุกอย่างมืดสลัวนะคะไม่มีแสงสว่างส่องเข้ามามองไม่เห็นทางออกไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงไม่มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเศร้ากังวลเครียดอยู่ในใจสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหานอนไม่หลับนอนไม่ค่อยสบายฝันร้ายนะคะหัวติดตันไอเดียไม่โลดแล่นนะคะสำหรับบางคนเป็นอย่างนั้นให้นึกถึงเวลาเราตกอยู่ในกลางคืนที่มีแต่แสงจันทร์ที่มืดสลัวนะคะฟีลลิ่งนั้นเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่1ก่อนหน้านี้อาจจะผ่านสถานการณ์ลักษณะนี้มาก่อนนะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆจะเหมือนกับนี่เสียงพิณที่ดังขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนที่มืดสลัวอย่างนั้นนะคะดูแล้วนะคะกลุ่มที่1เดี๋ยวจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นการติดต่อที่เกิดขึ้นมาเสมือนกับเป็นแสงสว่างนำทางเพื่อนๆในความมืดที่ว่านะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าลืมตาตื่นขึ้นอะกลับมามีแรงกายแรงใจมีความหวังขึ้นมาใหม่นะคะก่อนหน้านี้ช่วงที่ตกอยู่ในเงามืดตกอยู่ในค่ำคืนมืดสลัวที่บอกไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะค่อนไปทางหมดแรงกายแรงใจนะคะคือรู้สึกว่ามันไม่มีใจที่จะสู้งานต่อมันไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะเศร้าๆซึมๆบางคนเป็นอย่างนั้นแต่โอกาสดีๆที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้เพื่อนๆกลับมามีแรงกายแรงใจลุกขึ้นใหม่อ่ะมีความหวังว่าเฮ้ยอะไรที่เราฝันคิดมีเป้าหมายอยากจะทำให้สำเร็จมันเป็นไปได้จะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วการติดต่อที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการติดต่อที่ดีอาจจะมีคนรู้จักติดต่อมาหรือมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างติดต่อมาแบบเหนือความคาดหมายนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะดูแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้เพื่อนๆเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองให้ลุกกลับขึ้นมามีแรงกายแรงใจตามสัญชาตญาณตัวเองเปิดรับโอกาสดีๆที่ติดต่อเข้ามานะคะต่อให้มันจะเป็นโอกาสที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ตรงตามที่เราอยากจะทำ 100% ขอให้ลองพิจารณาเปิดใจรับแล้วตามเสียงพินตามโอกาสดีๆนี้ไปนะคะพอดูแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เพื่อนๆออกมาจากเงามืดนั้นได้สำเร็จนะคะเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะอยากทำโปรเจกต์ค้าขายนะคะอันนี้สมมตินะคะยกตัวอย่างแต่
รู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสที่มีคนติดต่อให้เรามาทำเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานแบบฟรีแลนซ์ที่มันคนละสายกับเราเลยอะเฮ้ยเราไม่อยากไปทำงานฟรีแลนซ์อะเราอยากจะทำงานธุรกิจส่วนตัวของเรามากกว่าทั้งนี้ขอให้ลองเปิดรับพิจารณาลองรับโอกาสที่เขาติดต่อเรามานะคะเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆลองไปทำงานฟรีแลนซ์รับโอกาสที่เขาติดต่อเรามาเพื่อนๆอาจจะได้เจอโอกาสดีๆยิ่งๆขึ้นไปอะเจอคนดีๆเจอคอนเนคชั่นดีๆเจอประสบการณ์ดีๆได้รายได้ดีๆกลับมาเอามาต่อยอดธุรกิจส่วนตัวได้เนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะมันอาจจะเป็นโอกาสที่แวบแรกเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะทำอะมันไม่ได้ตรงตามที่เราหวัง 100% อะลองดูนะคะลองตามเสียงพินลองตามพลังงานบวกนี้ไปตามสัญชาตญาณตัวเองดูนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่เดอะมูนนะคะนี่เฮ10 of swordsนะคะดูแล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สำเร็จตามใจหวังเราผิดพลาดเราเจ็บปวดตกอยู่ในภาวะแสงสลัวเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะไพ่บอกว่าให้เพื่อนๆยกโทษให้ตัวเองอย่าดำดิ่งนานไปกว่านี้นะคะที่ผ่านมาเพื่อนๆทำดีแล้วต่อให้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราหวัง 100% เรายังไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายความฝันสำเร็จ 100% มันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆล้มเหลวนะคะทุกอย่างมันมีล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดานะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆยกโทษให้ตัวเองแล้วบอกตัวเองภูมิใจกับตัวเองให้มากขึ้นว่าเราทำมาดีแล้วอย่าให้ความผิดพลาดมานิยามว่าเราเป็นคนล้มเหลวนะคะอันนี้เป็นพลังงานจากไพ่10ดาบเลยนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเลิกคิดมากเลิกโทษตัวเองลุกกลับขึ้นมามีแรงกายแรงใจนะคะนี่พลังงานของไพ่ดูปลอบเพื่อนๆมากอะดูแบบอยากจะย้ำให้เพื่อนๆรู้ตัวเพื่อนๆเหมือนกับเป็นอัศวินนอนอย่างเงี้ยเหมือนหมดแรงกายแรงใจโทษตัวเองตกอยู่ในช่วงกลางคืนมืดสลัวรู้สึกแบบ move on ไม่ได้เนี่ยแล้วนี่คือไพ่นะคะผู้หญิงผมแดงเนี่ยมาจับมือเพื่อนๆแล้วปลอบโยนนะว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันทำดีแล้วจริงๆนะคะทำไมไม่เชื่อตัวเองให้มากกว่านี้นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่10ดาบนะคะนี่ราชินีถือเหรียญนะคะดูแล้วนะคะไพ่อยากให้เพื่อนๆลุกกลับขึ้นมาจริงๆหลุดพ้นจากภาวะ10ดาบแล้วมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองดูแลคนรักดูแลครอบครัวนะคะนี่คือพลังงานของราชินีถือเหรียญนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นอย่าไปโฟกัสว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปในอดีตเราสูญเสียอะไรไปบ้างเรายังขาดเรายังไม่มีอะไรบ้างนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจกับรายได้เงินทรัพย์สินคนรักเวลาดีๆที่เรายังมีอยู่กับตัวนะคะดูแลมันให้ดีนะคะเอาเวลามาบำรุงตัวเองหาอะไรอร่อยๆกินหาอะไรที่มันเป็นสุขภาพดีๆบำรุงตัวเองนะคะนอนให้ดีนะคะหาอะไรบันเทิงฟังเพลงดูหนังหาเวลาช่วงที่ดีอยู่กับคนรักครอบครัวดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลบ้านดูแลห้องของเราให้ดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องลุกออกมานะคะจากเงามืดของเดอะมูนนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วโดยรวมของพลังงานกลุ่มที่1ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะมันจะมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างติดต่อมาและเพื่อนๆต้องกลับมามีแรงกายแรงใจที่ดีรับโอกาสนั้นนะคะเพราะมันจะทำให้เพื่อนๆหลุดออกมาจากเงามืดจะทำให้เพื่อนๆกลับมามีแรงกายแรงใจที่ดีเลิกโทษตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนรักครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เดือนที่3นะคะได้เมอร์คิวรี่ดาวพุธแล้วก็ได้ลัคนามีนนะคะลัคนาเมถุนกันมีนอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะมาถึงเพื่อนๆกลุ่มที่1นะคะโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารมากนะคะเพราะได้เดือนที่3ที่เป็นพลังงานลัคนาเมถุนแล้วก็ได้ดาวพุธเมอร์คิวรี่เป็นพลังงานลัคนาเมถุนและกันนะคะมันจะมีการพูดการเขียนการเจรจาต่อรองการใช้ไหวพริบเข้ามาในโอกาสดีๆที่ติดต่อเพื่อนๆมานะคะเช่นอาจจะมีคนติดต่อให้เพื่อนๆแบบไปสอนอะไรบางอย่างไปใช้ทักษะการพูดอะไรบางอย่างไปร้องเพลงไปสัมภาษณ์คนนะคะไปพูดเจรจาปิดดีลกับลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะคะหรือจ้างให้เขียนงานเขียนคอลัมน์ต้องใช้ทักษะการพูดการเขียนเจรจานะคะเพราะฉะนั้นใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะใช้ดีแล้วดูแล้วมันเป็นสีแก่ตัวนะคะได้พลังงานลัคนามีนออกมานะคะอันนี้ย้ำมากนะคะว่าให้ทำตามสัญชาตญาณตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองและเชื่อในจินตนาการของตัวเองนะคะหากใครทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องใช้การพูดการเขียนอยู่ให้เชื่อในสัญชาตญาณและไอเดียของตัวเองนะคะกล้ากลับมาทำงานสายความคิดสร้างสรรค์กล้าปล่อยของให้มากขึ้นกล้าใช้ทักษะการพูดการเขียนของตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะดูแล้วข่าวดีโอกาสดีที่ติดต่อเพื่อนๆมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้ทักษะเหล่านี้ดีมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้ฉายแสงมากขึ้นหากใครไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะการพูดการเขียนจะสำคัญกับเพื่อนๆให้ทำไปตามสัญชาตญาณของตัวเองเลยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยกับลูกค้าลักษณะนี้เราต้องใช้ทักษะพูดเขียนแบบนี้ต้องตอบอย่างนี้
ี้ต้องใช้ไหวพริบแบบนี้ลองทำตามสัญชาตญาณตัวเองเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่1เป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องการพูดการเขียนการเจรจาตกลงอะไรกับคนเป็นคนมีไหวพริบที่ดีนะคะให้งัดศักยภาพตัวเองตรงนี้ออกมาใช้แล้วโอกาสดีๆที่ติดต่อเพื่อนๆมาเพื่อนๆจะทำมันได้ดีมากอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้ The Devil ได้ The Chariot ขุนศึก3ไม้เท้า Three of Wands Ace of Pentacle เด็กถือถ้วยนะคะ Page of Cups แล้วก็ได้3ถ้วย Three of Cups นะคะโอ้โหก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงเวลาที่ดำดิ่งตกอยู่ในเงามืดสลัวตกอยู่ในกลางคืนจริงๆนะคะที่แก้พูดคำนี้เพราะเพื่อนๆได้ประเดิมใบแรกเป็น The Devil นะคะ The Devil นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบุคคลบางคนที่เขาทำให้เพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่เป็นอิสระขาดอิสรภาพทำให้เพื่อนๆตกอยู่ในแสงจันทร์หาทางออกไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จให้เร็วกว่านี้ถูกกดดันนะคะมีเดอะเดวิลปีศาจบางคนทำตัวเป็นงูใส่เพื่อนๆแบบเนี้ยพร้อมจะฉกเพื่อนๆพร้อมจะพูดจาบั่นทอนพร้อมจะกดดันทำให้เพื่อนๆเครียดรู้สึกว่าเราขาดอะไรอยู่ตลอดเวลาเรายังเก่งไม่พอเรายังหาเงินมาได้ไม่พอตำแหน่งเรายังไม่ได้อัพเลเวลเป็นตำแหน่งที่สูงมากพอเนี่ยเรียนยังไม่เก่งมากพอศักยภาพยังขาดเยอะ The Devil ปีศาจหรืองูนะคะทำให้เพื่อนๆขาดความมั่นใจในตัวเองมากถึงขนาดนั้นมันเลยทำให้เพื่อนๆดำดิ่งอยู่ในแสงจันทร์นะคะดำมืดไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้ดีมากพอนะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนี้เนี่ยคือโอกาสที่ติดต่อเพื่อนๆมาคือเสียงพินนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นข่าวที่ทำให้เพื่อนๆต้องแบบรับโอกาสนี้เอาไว้และอาจจะทำให้เพื่อนๆได้เดินทางนะคะพอได้พลังงานของ The Chariot ออกมาอาจจะได้เดินทางสำหรับบางคนอาจจะได้เดินทางกลับถิ่นบ้านเกิดกลับไปเจอครอบครัวนะคะครอบครัวอาจจะติดต่อเอาโอกาสอะไรมาให้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ใช่ครอบครัวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่โดยรวมแล้วคือเพื่อนๆจะได้ขยับตัวก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นสิบดาบตกอยู่ในภาวะโทษตัวเองขาดความมั่นใจนะคะไม่มีแรงกายแรงใจลุกขึ้นมาทำอะไรเดี๋ยวโอกาสเนี่ยจะทำให้เพื่อนได้ขยับตัวนะคะสำหรับบางคนต้องได้แบบตีตั๋วไปต่างประเทศต่างแดนต่างจังหวัดต้องขับรถอะไรอย่างนี้นะคะการขยับตัวจะมานะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะกลับมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นการเดินทางการขยับตัวเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆมีพลังงานในตัวเองเปลี่ยนไปนะคะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เราหยุดลงมือทำเราหยุดเชื่อตัวเองแล้วเรายังโทษตัวเองต่อไปแบบเนี้ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมเราจะติดอยู่ในพลังงานของปีศาจตลอดไปเพราะฉะนั้นการขยับตัวจะส่งผลดีกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆดูแล้วจะได้เดินทางไปสู่ภาวะของ3ไม้เท้าดูแล้วการเดินทางครั้งนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนพลังงาน3ไม้เท้าจะเริ่มกลับมาดูว่าสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราคิดอยากจะสำเร็จมันต้องวางแผนอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปสู่ฝั่งฝันได้สำเร็จเพื่อนๆจะได้ก้าวเข้าสู่พลังงานของ Ace of Pentacle ตรงนี้นะคะมองกระจกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเราเห็นตัวเองในกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาเชื่อตัวเองเราอยากจะมั่นใจเราอยากจะลุกกลับมาสานต่อโปรเจกต์ของเราอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของเพื่อนๆกลุ่มที่1คือการเดินทางคือการขยับตัวนะคะตราบใดที่เพื่อนๆอยู่นิ่งๆนะคะมันจะเป็นภาวะติดชะงักแต่ถ้าขยับตัวพลังงานการมั่นใจในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองจะทยอยกลับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยดูจากเดอะชาริออท3ไม้เท้าและ Ace of Pentacle ความมั่นใจจะทยอยกลับมาสู่เพื่อนๆเองนะคะโดยแบบอินเนอร์ของเพื่อนๆโดยสัญชาตญาณของเพื่อนๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ก้าวเข้าสู่พลังงานของเด็กถือถ้วย Page of Cups จะมีความเชื่ออันแรงกล้าต่อความฝันของตัวเองว่าอะไรก็ตามที่เราเซตเป้าหมายเอาไว้อะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นอย่ามาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆ เหมือนเด็กถือถ้วยที่ในสำรับนี้ถือธนูพร้อมเดินทางพร้อมผจญภัยนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะเชื่อว่าแบบเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกมันอาจจะยาวไกลมันอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะแต่เรามีแผนเราวางแผนแล้วเหมือนกับ3ไม้เท้าเราเชื่อในตัวเองเหมือนกับ Ace of Pentacle เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าความฝันของเรามันเป็นไปได้ดูแล้วนะคะตบท้ายด้วยพลังงานของ3ถ้วยใบเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าโอกาสดีๆที่ติดต่อเพื่อนๆมาเปรียบเสมือนข่าวดีตรงนี้เนี่ยแวบแรกเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ข่าวดีที่เพื่อนๆอยากจะทำเราไม่อยากเดินทางอะเราไม่อยากขยับตัวที่ไม่อยากเพราะว่าเพื่อนๆติดอยู่ในภาวะ10ดาบเนี่ยเป็นอัศวินนอนแช่แป้งอย่างนี้อยู่นะคะรู้สึกว่า
ไม่ขยับตัวได้ไหมไม่ไปไหนได้ไหมเพราะขี้เกียจไม่มีแรงกายแรงใจจะทำนะคะแต่ถ้าแว็บถัดมาเพื่อนๆตัดสินใจโอเคเราจะลองแบบตามเสียงพินตามข่าวดีนี้ไปนะคะมันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่โอกาสดีๆกลับมามั่นใจในตัวเองอย่างที่บอกแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะเพราะว่าได้3ถ้วย3ถ้วยนี่คือจะยังไงสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีเพื่อนๆจะไม่เสียใจอะที่เปิดรับโอกาสนี้จะไม่เสียใจที่เราตัดสินใจถอยห่างออกมาจากพลังงานของปีศาจงู The Devil ตรงนี้นะคะย้ำนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่1จะยังไงอะต้องขยับตัวต้องเดินทางข่าวดีนี้มีเงื่อนไขที่เพื่อนๆต้องขยับตัวนะคะแล้วโอกาสดีๆจะนำมาหลังจากนั้นจะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองไล่ล่าความฝันต่อไปได้นะคะแล้วต่อมามาดูไพ่ Oracle นะคะนี่ได้ Shape Shifter ได้ Shy Orphan ได้ Lover นะคะดูแล้วนะคะปีศาจงูที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่ากดดันเครียดขาดความมั่นใจขาดอิสรภาพในชีวิตเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อนๆมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะพอได้ชายออฟแฟนออกมาอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนในวัยเด็กใครก็ได้นะคะที่เหมือนกับอยู่กับเพื่อนๆมาตั้งแต่แบบวัยเยาว์วัยเด็กอะแล้วมาพูดจาอะไรบางอย่างทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆไม่มีวันสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เราเป็นเด็กที่ขาดศักยภาพเราเป็นเด็กที่ยังเก่งไม่พออยู่เสมอหาเงินได้ไม่พออยู่เสมอเนี่ยทำให้เพื่อนๆข้างในขาดความมั่นใจนะคะเหมือนเด็กออฟแฟนตรงนี้นะคะทั้งนี้นะคะย้ำเลยนะคะข่าวดีที่จะติดต่อเพื่อนๆมาสุดท้ายมันจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆเหมือน3ถ้วยเพราะมันจะทำให้เพื่อนๆเป็นเชฟชิฟเตอร์จะเปลี่ยนนะคะการเดินทางเนี้ยจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเพื่อนๆอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดชะงักมันจะได้รุดเดินหน้าอะไรที่เราไม่มีไฟไฟจะจุดติดกลับมาหัวติดตันไอเดียจะกลับมาโลดแล่นหมดสิ้นความหวังจะเริ่มเห็นความหวังมากขึ้นมันจะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นเชื่อในตัวเองมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่มีเงื่อนไขที่เราต้องขยับตัวต้องเดินทางนะคะตบท้ายได้ไพ่ LoverLover, can I go where you go? ขอโทษ Taylor Swift นะคะ เดี๋ยวแปะเพลง Taylor ไว้ให้นะคะ Lover นี่คือเพลงของเพื่อนๆเลยนะคะกลุ่มที่1เพลง Lover Taylor Swift นี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆกลับมารักรักใครรักตัวเองรักความฝันของตัวเองเนี่ยมองกระจกเหมือนกันใน Ace of Pentacle แล้วเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อในตัวเราอะมองตัวเองในกระจกแล้วเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่มีความฝันแบบไหนเราเชื่อนะเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนมันสามไม้เท้าดูซิว่าความฝันของเราถ้าเราวางแผนได้ดีแล้วมันจะเป็นยังไงมันมีอะไรที่เราต้องจัดการต้องทำบ้างเป็นเพจออฟคัพนะคะกล้าที่จะเชื่อว่าอะไรที่เราใฝ่ฝันเอาไว้มันสำเร็จหมดแหละมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยรักในสิ่งที่ทำรักตัวเองให้มากขึ้นบำรุงตัวเองให้มากขึ้นนะคะอย่าโทษตัวเองมากจนเกินไปเพราะถ้าโทษตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆจะติดอยู่ในภาวะสิบดาบตลอดกาลนี่ได้ choice นะคะ make the best choice นี่คือจุดเปลี่ยนจุดตัดจุดสำคัญในชีวิตของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ข่าวดีที่เข้ามานะคะอย่างที่บอกแวบแรกเพื่อนๆอาจจะไม่สนใจที่จะรับโอกาสนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะคะว่าเอาหรือไม่เอาเดินทางหรือไม่ทางขยับตัวหรือไม่ขยับตัวถ้าตัดสินใจดีนะคะดูแล้วมันจะนำพาเพื่อนๆรุดเดินหน้าแต่ดูแล้วนะคะพลังงานของเพื่อนๆค่อนมาทางที่จะยังไงอะเพื่อนๆเลือกที่จะขยับตัวเลือกที่จะเดินทางนะคะพอเชื่อว่าส่วนหนึ่งในใจเพื่อนๆก็ไม่อยากติดอยู่กับงู The Devil ติดอยู่ในค่ำคืนนี้ตลอดไปสุดท้ายเพื่อนๆจะตามเสียงพินไปตามสัญชาตญาณของตัวเองไปสู่พลังงานบวกนะคะเพราะเพื่อนๆก็รู้สึกว่าอยากไปสู่จุดที่ดีกว่านี้นี่เห็นไหม potential ไพ่ยังมากนะคะว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อในตัวเองให้มากขึ้น think big for your futureคิดให้ใหญ่ฝันให้ใหญ่นะคะอย่าลดมาตรฐานตัวเองเพื่อใครอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเราดีไม่พอเก่งไม่พออย่าให้ใครมาทำให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราสูญเสียสิ่งที่เราไม่มีนะคะโฟกัสในศักยภาพที่เรามีอยู่นะคะเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มพลังงานของเพจออฟคัพเลยนะคะเป็นการเชื่อว่ามันเป็นไปได้หมดอ่ะได้ moving forwardเพื่อนๆกลุ่มที่1มีเกณฑ์ได้เดินทางสูงมากสำหรับบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศบางคนอาจจะได้ไปประเทศหนาวๆหรือเปล่านะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆจะได้เดินทางไปสู่ positive change นี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่1เลยนะคะรุดเดินหน้าไปสู่พลังงานบวกได้เวลาบอกลาพลังงานลบบอกลา the devil
บอกลากลางคืนที่มืดสลัวเราจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนี่ได้บิวตี้นะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลังไพ่นะคะเพื่อนๆก็ได้ Queen of Pentacles ดูแลตัวเองนะคะบำรุงตัวเองบำรุงความสวยความงามของตัวเองนะคะในเวลาของการบำรุงเรื่องการกินการปฏิทินโฉมนะคะเชื่อมั่นในตัวเองใครมาบอกว่าเราสวยรอหุ่นดีไม่พออย่าไปเชื่อนะคะมองกระจกแล้วเราต้องรักตัวเองในกระจกให้ได้ก่อนอ่ะสำหรับบางคนให้พลังงานของคนที่แบบไม่ได้ดูแลตัวเองมาพักนึงนะคะเพราะแบบเป็น10ดาบอย่างเงี้ยหมดแรงกายแรงใจที่จะแบบดูแลตัวเองไม่อยากมองกระจกอะไรเงี้ยนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเป็นเชฟชิฟเตอร์นะคะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองส่องกระจกหวีผมทำมอยเจอร์ไรเซอร์ปัดมาสคาร่าทาลิปมันนะคะอะไรก็ได้คือดูแลตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราสวยเราหล่อแล้วพลังงานข้างในเราจะเปลี่ยนเราจะมีแรงกายแรงใจที่แบบเฮ้ยอยากจะลุยงานมากขึ้นมันไม่เหี่ยวเฉานะคะสำหรับบางคนอาจจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะทำให้ตัวเองไม่เหี่ยวเฉาด้วยการแบบบำรุงความงามตัวเองก่อนสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความงามมีฐานลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะของสวยๆงามๆแต่งหน้าทำผมเครื่องประดับแฟชั่นนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วอาจจะเจอผลลัพธ์ที่เหมือนติดขัดนิดนึงรู้สึกผลลัพธ์ไม่ดีตามที่ตัวเองต้องการก็เลยเฟลหรือเปล่าไฮเฟลนะคะเอาใหม่นะคะรุดเดินหน้าใหม่เชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะสำหรับบางคนถ้าทำอะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะที่แบบเป็นเชิงความงามเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอจุดที่แบบหัวติดตันขาดความมั่นใจว่าเฮ้ยเรื่องที่เราสร้างโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ที่เราเชื่อมันสวยงามรูปสลักภาพวาดนิยายเราอาจจะไม่ดีจริงอาจจะไม่ปังอะไรเงี้ยให้รุดเดินหน้านะคะอย่าหยุดทำอย่าหยุดสร้างผลงานเป็นพลังงาน3ไม้เท้านะคะต้องวางแผนให้ดีวางพล็อตจัดตารางเวลาตัวเองให้ดีแล้วลุยโปรเจกต์ของตัวเองต่อนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นี่ DIY Guidance and เนี่ย confirm นะคะไปตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะสัญชาตญาณของเพื่อนๆดูแล้วพยายามจะร้องบอกว่าให้เพื่อนๆขยับตัวเดินทางเชื่อในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะนี่ safe home นะคะดูแล้วสำหรับบางคนนะคะอาจจะได้กลับบ้านหรือจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังใหม่ของตัวเองเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แล้วเหมือนบ้านเลยบ้านมันคือเป็นสัญลักษณ์ของที่ที่ปลอดภัยมั่นคงเราแบบไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นถ้าเราอยู่ที่เนี้ยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเจอสถานที่แบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองก็คืออาจจะเป็นบ้านของคนรักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปแล้วเรารู้สึกสงบไปเจอถ้ำไปเจอทะเลหาดทรายอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยมันสงบเหมือนกับมันปลอดภัยจังเลยเหมือนเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่คิดมากเรากลับมามีแรงกายแรงใจที่ดีอาจจะเจอสถานที่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมไพ่ดูคอนเฟิร์มมากว่าให้เดินทางอย่าหยุดนิ่งแล้วมันจะพาเพื่อนๆไปสู่สถานที่ที่ดีขึ้นนะคะOutdoor Space นะคะ Take time to heal, grow and expand ให้ใช้เวลาเยียวยาตัวเองเติบโตและขยายขอบฟ้าของตัวเองนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ถ้ากลับมามีแรงกายแรงใจที่ดีมีโอกาสได้เดินทางอาจจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโปรเจกต์ที่ได้ทำอยู่จะได้สานต่อขยายต่อเติบโตต่อจิตใจจะได้รับการเยียวยาแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะนี่ New Horizon นะคะขยายขอบฟ้าของตัวเองนะคะถ้าหากก่อนหน้านี้เพื่อนๆทำอะไรที่ล้มเหลวผิดหวังมานะคะไพ่ดูบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้เพื่อนๆลองพิจารณาหาโอกาสใหม่ๆลองพยายามวิธีใหม่ๆถ้าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กอย่าหมดแรงกายแรงใจนะคะลองวิธีใหม่ๆแล้วมันอาจจะเวิร์กกว่าเดิมฟูลมูนนะคะปกป้องพลังงานของตัวเองยึดแสงดาวเหนือของตัวเองเอาไว้ให้มั่นมีความฝันมีเป้าหมายอะไรยึดเอาไว้ปกป้องพลังงานของตัวเองอย่าหมดแรงกายแรงใจนะคะเนี่ยไพ่ดูคอนเฟิร์มมากว่าสิ่งดีๆนะคะกำลังรอเพื่อนๆกลุ่มที่1มากกว่านี้นี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเลยนะคะอย่าหยุดนิ่งให้เดินทางแล้วสิ่งดีๆจะมาถึงหลังจากนั้นเองนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้279นะคะ279อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ2กรกฎาคม19กรกฎาคมนะคะ19กันยายนนะคะมีนัยยะสำคัญอะไรไหมนะคะแต่แล้วแต่นะคะเป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆ เลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะต่อไปจะมาดูไพ่ทาโร่นะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2ในเร็วๆนี้คืออะไรค่ะเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนเลยนะคะ
จ้าๆ Ace of Cups นะคะใช่แล้วนะคะไพ่ที่เพื่อนๆเลือกในตอนเปิดกล้องก็คือหลังไพ่ของไพ่กองนั้นๆเลยนะคะแกเอามาวางให้เพื่อนๆเลือกเลยนะคะเพื่อนๆได้ Ace of Cups นะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2เนี่ยคือข่าวดีที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขสบายใจนะคะคัพนะคะมันเป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการแรงบันดาลใจและพลังงานบวกพลังงานความสุขนะคะตรงไปตรงมามากนะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2ว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน่ะคือเป็นข่าวที่ทำให้เพื่อนๆเหมือนใจฟูใจเต้นเป็นข่าวดีมีความสุขรู้สึกว่าหัวไม่ติดตันนะคะแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์โลดแล่นหากใครทำโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์อยู่ดูแล้วไอเดียดีๆนะคะจะมานะคะหรือเป็นไปได้ว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะอาจจะนำพาโชคดีโอกาสดีๆมาให้เช่นเพื่อนๆทำงานวาดงานเขียนงานดนตรีนะคะหรือทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นแบบเป็นสไตลิสต์เป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะไรเงี้ยผลงานของเพื่อนๆที่ใช้พลังงานความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดข่าวดีมาหาเพื่อนๆดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมาเพราะเขาเห็นผลงานเพื่อนๆแล้วชอบดึงดูดสำนักพิมพ์ดึงดูดแวดวงนักเขียนนักร้องมาโคงานกับเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆจะเป็นจุดที่ทำให้ข่าวดีมาหาเพื่อนๆตรงไปตรงมานะคะย้ำข่าวดีของเพื่อนๆคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆแฮปปี้ต้องส่องต่อแล้วนะคะดีอย่างนี้คืออะไรเนี่ยดูใต้ไพ่ Ace of Cups นะคะนี่สีไม้เท้านะคะข่าวดีนี้จะส่งผลดีในเรื่องการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตของเพื่อนๆเพราะสีไม้เท้าเป็นพลังงานของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินบ้านหรือครอบครัวนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรอยู่ดูแล้วนะคะมันจะออกดอกออกผลอย่างที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆทำงานทำโปรเจกต์อะไรอยู่ดูแล้วผลลัพธ์ที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมันจะดึงดูดข่าวดีนี้มาหาเพื่อนๆทำให้การงานการเงินบ้านครอบครัวมีความมั่นคงนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะได้รายได้ตอบแทนกลับมาเป็นตัวเลขที่มันแบบสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างได้นะคะดึงดูดให้เพื่อนๆไปเจอบริษัทใหม่ๆเจอบ้านหลังใหม่ทำให้เพื่อนๆมีเงินมาดูแลคนรักครอบครัวทำให้เพื่อนๆมีช่วงเวลาที่ดีอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะนี่เป็นพลังงานที่ดีแบบนั้นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะนี่7ถ้วยนะคะข่าวดีที่จะมาถึงเพื่อนๆนะคะเป็นไปได้ว่ามีมากกว่า1อย่างเป็นไปได้ว่ามันจะมาในรูปแบบที่ว่าเพื่อนๆเป็นฝ่ายได้เลือกอะเช่นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะทำโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างแล้วผลงานออกมาดีลูกค้าชอบผลงานเพื่อนๆสำนักพิมพ์มองเห็นเพื่อนๆฐานคนอ่านคนติดตามผลงานเพื่อนๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันดึงดูดสิ่งดีๆมานะคะพอเพื่อนๆสร้างผลงานดีๆเอาไว้อ่ะทีนี้โอกาสที่เขาติดต่อมาหาเพื่อนๆเป็นไปได้ว่านอกจากจะสร้างความมั่นคงทางการงานการเงินให้กับเพื่อนๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นโอกาสมากกว่า1อย่างเช่นสำนักพิมพ์ติดต่อมาหลายอย่างคนติดต่อมาร่วมงานกับเพื่อนๆหลายอย่างลูกค้าติดต่อมาหลายรายเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆเป็นฝ่ายได้เลือกมีออปชันเยอะมีตัวเลือกให้เราพิจารณาตัดสินใจเยอะอ่ะเป็นไงข่าวดีที่มีมามากกว่า1อย่างนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะได้เดอะชาริออตขุนศึกได้4ดาบนะคะ4 of Swords ได้10ถ้วย10 of Cups ได้2ถ้วย2 of Cups ได้3ถ้วย3 of Cups ได้2เหรียญ2 of Pentacles นะคะอู้พลังงานถ้วยมาเยอะมากนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ข่าวดีนี้คอนเฟิร์มนะคะมันจะเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆให้ใจฟูให้ใจเต้นให้อารมณ์ดีเบิกบานสดใสนะคะเหมือนน้ำเต็มแก้วอ่ะมันไม่แห้งแล้งมันไม่แห้งผากมันไม่สิ้นความหวังอ่ะมันเป็นพลังงานบวกที่ทนมากนะคะอู้หูดีนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่กันเลยนะคะเพื่อนๆได้ขุนศึกประเดิมออกมาเป็นใบแรกนะคะ The Chariot เป็นไปได้ว่าข่าวดีนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นเดินทางอาจจะเดินทางย้ายที่ทำงานนะคะหรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะเป็นการเดินทางที่ดีนะคะเพราะมันเป็นการเดินทางที่ทำให้เพื่อนๆได้มีช่วงเวลาเหมือน4ดาบคือเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆได้เยียวยาตัวเองนะคะก่อนหน้านี้หากโหมทำงานอะไรมาหนักเคร่งเครียดนะคะผสมบุกสมบันอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะทำโปรเจกต์ที่ว่าได้สำเร็จแล้วส่งผลดีนะคะโปรเจกต์นี้จะส่งผลดีอย่างที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะคะคือมีโอกาสดีๆติดต่อเพื่อนๆมาเยอะทำให้เพื่อนๆสบายใจมีช่วงเวลาได้แบบเดินทางไปพักผ่อนอาจจะแบบเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะไปอยู่กับครอบครัวหรืออาจจะมีการพูดอะไรบางอย่างกับครอบครัวคนรักว่าแบบไปเที่ยวพักผ่อนกันไหมเนี่ยมีเวลาแล้วพอเพื่อนๆทำงานที่หนักๆเสร็จไปแล้วนะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่ม2อาจจะได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคนรักครอบครัวพี่น้องที่แก้วย้ำคำนี้เพราะว่าเพื่อนๆได้เดอะชาริออตขุนศึกเป็นพลังงานของกรกฎครอบครัวนะคะแล้วทางขวาของ4ดาวเพื่อนๆได้10ถ้วยเป็นพลังงานครอบครัวเหมือนกันเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาคุณภาพแบบช่วงเวลา
ที่ดีอยู่กับคนรักครอบครัวนะคะเป็นไปได้ว่าจะไปเที่ยวกันอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเล็งไว้นานแล้วว่าอยากจะไปเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็อาจจะผัดวันประกันพรุ่งผัดไปเรื่อยๆตารางงานไม่ตรงกันบ้างเวลาไม่ตรงกันบ้างเวลาไม่พอนะคะทำให้ไม่ได้ไปเนี่ยข่าวดีที่มานะคะมันจะทำให้เพื่อนๆได้มีโอกาสละได้มีโอกาสแบบไปพักผ่อนชาร์จแบตตัวเองอยู่กับคนรักดีกว่านะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเพื่อนๆได้2ถ้วยออกมานะคะโอ้ดีมากนะคะ2ถ้วยเป็นไปได้เลยอะว่าเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาที่แบบอยู่กับคนรักครอบครัวอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเพราะ10ถ้วยติดกับ2ถ้วยอาจจะแบบได้เติมน้ำตาลนะคะกับคู่รักตัวเองไปเที่ยวที่มันโรแมนติกไปดินเนอร์มั้ยไปเที่ยวแบบทะเลกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ได้ที่แบบมีช่วงเวลาโรแมนติกกันน่ะก่อนหน้านี้อาจจะน้ำตาลตกนะคะไม่ค่อยเติมความหวานเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างยุ่งนะคะเดี๋ยวจะไม่ยุ่งละนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาได้โฟกัสความรักแล้วเป็นไงล่ะสำหรับใครบางคนถ้าไม่ใช่เชิงความรักโรแมนติกนะคะตามนั้นเลยนะคะอาจจะได้แบบไปเที่ยวพักผ่อนกับคนรักครอบครัวนะคะแบบไปแบบชิวๆอ่ะไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะและเป็นไปได้เลยนะคะว่าโอกาสดีๆที่มาเสนอเพื่อนๆนะคะจะมาในรูปแบบของข่าวดีที่มีมากกว่า1อย่างนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้7ถ้วยมันจะเป็นข่าวที่ทำให้เพื่อนๆได้เฉลิมฉลองมันดีถึงขั้นนั้นเลยนะคะเพราะเพื่อนๆได้3ถ้วยจะเป็นข่าวที่ทำให้เพื่อนๆเหมือนกับได้แบบเปิดแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยได้จัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองยินดีอ่ะให้นึกภาพแบบนั้นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะโหมทำงานทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมานานแล้วมันหนักมันเหนื่อยอ่ะแล้วผลลัพธ์ออกมาดีมากเพื่อนๆได้เป็นฝ่ายเลือกว่าจะตอบรับโอกาสไหนจะเลือกแบบทำงานร่วมกับใครได้รับรายได้เท่าไหร่คือเรามีฝ่ายเป็นฝ่ายได้เลือกอ่ะมันดีถึงขั้นนั้นนะคะทำให้เพื่อนๆเหมือนกับได้ผลลัพธ์ที่มันดีมากอ่ะได้เฉลิมฉลองเหมือนกับ3ถ้วยได้แบบปาร์ตี้กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยโหมงานกันมาหนักได้จัดงานเลี้ยงนะคะหรือได้แบบมีช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวคนรักอย่างที่บอกได้มีช่วงเวลาเฉลิมฉลองช่วงเวลาดีๆแบบนี้ด้วยกันอ่ะเปิดแชมเปญด้วยกันกินอาหารซีฟู้ดที่ทะเลด้วยกันเนี่ยให้นึกภาพแบบนี้นะคะข่าวดีของเพื่อนๆกลุ่มที่2อ่ะดีแค่ไหนดีมากมันคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรอยู่นะคะขอให้รู้เอาไว้ว่าทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากมันจะเป็นพลังงานความสุขที่แบบทนมากอะได้พลังงานของ2เหรียญนะคะดูแล้วเพื่อนๆชีวิตจะกลับมาสมดุลเป็นไปได้ว่าอันนี้คือการคอนเฟิร์มนะคะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะโหมงานหนักอะชีวิตไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะคะอาจจะทำงานเยอะจนไม่ได้พักผ่อนทำงานเยอะไม่ได้ออกกำลังกายเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องตัวเองเยอะจนไม่ได้แบบหาสมดุลมาดูแลคนรักดูแลครอบครัวเท่าไหร่นะคะละเลยสุขภาพตัวเองจนแบบมันเสียสมดุลนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแต่ข่าวดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีกับเพื่อนๆถึงขั้นว่าเพื่อนๆได้เยียวยาตัวเองเหมือนกับ4ดาบไม่พอชีวิตจะสมดุลเหมือน2เหรียญด้วยให้นึกภาพนะคะเพื่อนๆแบบได้มีเวลาแบบไปพักผ่อนที่ทะเลกับคนรักครอบครัวอย่างเงี้ยได้กินดินเนอร์กินซีฟู้ดกินปูไม้เธอกินกุ้งไม้แกะให้อะไรเงี้ยเฉลิมฉลองนะคะแบบอู้แชมเปญวู้ฮู้แล้วชีวิตมันสมดุลอะเหมือนกับเราไม่ได้ต้องแบบรีบกินแล้วก็รีบกลับไปทำงานรีบกินแล้วก็รีบกลับไปอ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบปั่นงานคุยกันแค่คำสองคำแล้วก็ไปแล้วนะไปคุยงานก่อนจะไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาชิลๆของเพื่อนๆกับคนรักครอบครัวเลยอ่ะเนี่ยเป็นพลังงานของกลุ่ม2นะคะดีนะคะคือจะเป็นช่วงเวลาอบอุ่นสบายใจอยู่กับคนที่รักเราและเป็นคนที่เรารักด้วยปลอดภัยแฮปปี้นะคะคือมีบทสนทนาที่แบบมีความสุขเกิดขึ้นในตลอดเวลานี้เลยอ่ะจะได้หัวเราะจะได้ร้องเพลงนะคะจะได้แบบอัปเดตชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเหมือนกับมันสมดุลแล้วอ่ะมีเรามีคนรักมีคนรอบตัวที่ดีอยู่กับเราด้วยเนี่ยดีนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เพื่อนๆได้เรือนที่10ได้กรกฎได้พลูโตนะคะลัคนามังกรกรกฎพิจิกอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะข่าวดีที่จะมาถึงเพื่อนๆกลุ่มที่2เป็นข่าวดีทางการงานพอได้เรือนที่10เป็นพลังงานของมังกรนะคะเพื่อนๆอาจจะได้รับข่าวดีทางการงานงานที่เพื่อนๆแบบสมบุกสมบันสร้างมันแบบด้วยความแบบโหดมันหาเจออุปสรรคอะไรก็ฟันฝ่าล้มเหลวก็แบบลุกกลับขึ้นมาลุยใหม่ไม่ยอมแพ้สู้บุกตะลุยเนี่ยเป็นงานที่หนักอย่างนั้นนะคะแล้วทำสำเร็จผลลัพธ์จะออกมาดีมากนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบมีชื่อเสียงอ่ะผลงานเป็นที่รู้จักผลงานเป็นที่ชื่นชมได้รับการยอมรับอะไรที่ทุ่มเทสร้างไปจะไม่สูญเปล่านะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นย้ำนะคะสร้างอะไรอยู่ตอนนี้
ลุยทำให้เต็มที่นะคะอย่ายอมแพ้กลางคันนะคะดูแล้วงานที่ประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนๆนะคะพอได้ดาวพลูโตออกมาจะทำให้เพื่อนๆได้มีเวลาอยู่กับคนรักและครอบครัวนะคะไอเนี้ยคอนเฟิร์มมากพอได้กรกฎออกมานะคะเพื่อนๆได้กรกฎจากขุนศึกได้พลังงานครอบครัวจาก10ถ้วยจะได้มีเวลาอยู่กับคนรักครอบครัวมากนะคะได้ดูแลเทคแคร์คนรักพอหรือยังได้มีเวลาดูแลตัวเองด้วยได้มีเวลาเยียวยาตัวเองเหมือน4ดาบนะคะก่อนหน้านี้ทำงานหนักจนรู้สึกจิตใจบอบช้ำก็จะได้ชาร์จแบตเหมือน4ดาบได้พักอ่ะไม่ต้องแบบคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานอนก็คือนอนนะคะจะได้แบบไม่ต้องนอนไปก็แบบคิดบวกลบคูณหารสแควร์รูทบัญชีไปด้วยวางแผนงานพรุ่งนี้ไปด้วยไม่นะคะได้นอนก็คือนอนพักผ่อนเลยนะคะได้อยู่กับคนรักก็โฟกัสที่คนรักเลยพูดคุยอัปเดตสนทนาหัวเราะร้องเพลงเต้นรำกันไม่ต้องแบบอยู่ในงานเลี้ยงไปก็โฟกัสเรื่องงานไปด้วยต้องรีบกลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะทำให้ชีวิตของเพื่อนสมดุลได้มีเวลา enjoy นะคะกับความสุขที่เกิดขึ้นเลยอ่ะนี่คือข่าวดีที่เกิดขึ้นกับเพื่อนกลุ่มที่2นะคะวายดีมากเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ Oracle เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอู้เพื่อนๆได้ Goddess ได้ Gemsail ได้ Artist นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2เนี่ยเป็นศิลปินหรืองานที่ทำอยู่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรเยอะนะคะที่พูดอย่างนี้เนี่ยพอเพื่อนๆได้พลังงานของอาร์ติสออกมานะคะเพื่อนๆอาจจะสร้างอะไรบางอย่างด้วยการแบบใช้ไอเดียจินตนาการของตัวเองเยอะวาดภาพงานเขียนร้องเพลงนะคะหรือต้องแบบออกแบบสินค้าที่ต้องใช้แบบความคิดสร้างสรรค์เยอะต้องไม่เหมือนใครต้องออกแบบยังไงก็ได้ให้โดดเด่นทำชากาแฟคิดเมนูอะไรก็ได้ให้มันโดดเด่นแพ็กเกจโดดเด่นดีไซน์สไตลิสแฟชั่นลูกค้าดีไซน์ทรงผมลูกค้าเป็นแบบเมคอัพอาร์ติสต์อะไรเงี้ยอะไรก็ได้นะคะที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องโดดเด่นมีสีสันมีชีวิตชีวาเพื่อนๆอาจจะจับงานลักษณะนี้อยู่นะคะแล้วดูแล้วคอนเฟิร์มมากว่างานอ่ะมันจะประสบความสำเร็จนะคะจะส่งผลดีมีคนรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นลูกค้าติดต่อมามากขึ้นนะคะแบบโอกาสดีๆติดต่อมาเยอะนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆได้7ถ้วยอ่ะจากหลังไพ่ก่อนหน้านี้โอกาสจะเข้ามาเยอะนะคะมันจะเป็นข่าวดีที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอุ๊ยอยู่ดีๆเราก็แบบได้เป็นฝ่ายเลือกหรอเลือกได้มากกว่า1อย่างด้วยหรอโอ้ตายแล้วนะคะเนี่ยดีขนาดนั้นอะนะคะที่แก้วย้ำถึงความดีตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆได้ Goddess ตรงนี้ดูสินี่คือเพื่อนๆเลยนะนี่คือสภาพของเพื่อนๆตอนได้ยินข่าวดีนี้เลยเป็นไงสะบัดผมชะดาดูแล้วเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาแบบเนี่ยรู้สึกแบบโอ๊ยอะไรที่เราสมบุกสมบันสร้างมาผลลัพธ์มันดีน่าชื่นใจมากเนี่ยโล่งใจสบายใจแฮปปี้มีช่วงเวลาดูแลตัวเองสำหรับใครบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ไปเที่ยวกับคนรักครอบครัวแบบตามธรรมชาตินะคะก็แบบในป่าในรีสอร์ทสวยๆทะเลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าได้มีช่วงเวลาแบบเอาตัวเองแบบไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับคนรักอะเพื่อความเยียวยาตัวเองเพื่อความสบายใจนะคะโอ้โหดีอะถ้ามีโอกาสนะคะเฮ้ยไพ่ดูแนะนำมากนะคะว่าให้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เพื่อนๆชาร์จแบตตัวเองได้ดีมากนะคะได้เดมเซลนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆลุยงานหนักจริงอะไรจริงนะคะ อาจจะอยู่ในสภาพที่แบบต้องพึ่งตัวเองเยอะอะเดมเซลนะคะติดอยู่บนหอคอยเป็นพลังงานของการที่ว่าเราต้องแบบพึ่งตัวเองเยอะเราจะอยู่บนหอคอยรอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเราตลอดไปไม่ได้นี่คือสภาพเพื่อนๆเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆเคยผ่านช่วงภาวะเดมเซลมาก่อนแล้วคือเพื่อนๆรู้ตัวว่าโอกาสดีๆอ่ะมันต้องสร้างด้วยตัวเองเราจะเป็นแดมเซลอยู่บนหอคอยแล้วรอโอกาสดีๆให้มาถึงหอคอยเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆ เป็นคนประเภทที่มีความเชื่อว่าถ้าเราอยากจะใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเราสร้างอะไรบางอย่างให้ตัวเราคนรักครอบครัวมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านมีการงานการเงินที่มั่นคงเหมือนกับสี่ไม้เท้าหลังไพ่เนี่ยเราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองถ้าทีมไม่มีไม่เป็นไรลุยเดียวเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆแบบสมบุกสมบันด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองผ่านความยากของการงานทุกอย่างมาด้วยสปิริตความสู้ของตัวเองล้วนๆเลยนะคะอุ๊ยเพื่อนๆกลุ่มที่2มีลูกแมวมาติดอยู่ใต้หน้าต่างห้องแก้วอะไม่รู้เสียงลูกแมวเข้ากล้องไหมนะคะแต่ว่าอู้เพื่อนๆอาจจะได้แบบมีสมาชิกครอบครัวใหม่หรือเปล่าแบบได้อุปถัมภ์สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะต่อนะคะอู้เมื่อกี้แบบตื่นเต้นระทึกนะคะว่าแบบมีเสียงลูกแมวดัง นี่ได้อ่าน follow your intuition นะคะ
ดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2จะได้เที่ยวจริงอะไรจริงนะคะเนี่ยตามภาพเลยอาจจะได้บินไปเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลเที่ยวต่างประเทศที่แบบเป็นเกาะไปมัลดีฟไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเออดูแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าโดยเซนส์โดยสัญชาตญาณอะลองบอกให้เพื่อนๆพักเบรกนะคะหาเวลานอกเราอยากจะหยุดพักจากการงานเราจะอยากแบบไปพักผ่อนกับคนรักครอบครัวมากกว่าถ้าสัญชาตญาณร้องบอกอย่างนี้นะคะให้ทำตามสัญชาตญาณตัวเองนะคะนี่ sensuality นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆโฟกัสที่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเยียวยาตัวเองนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วถ้าเราฝืนทำงานมากกว่านี้โดยที่แบบไม่หยุดพักอะถ้าหากเราได้รับโอกาสดีๆแล้วเราแบบลุยโปรเจกต์ใหม่ต่อเลยอาจจะเบิร์นเอานะคะถ้าสัมผัสได้ว่าตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นให้หยุดนะคะโอกาสดีๆมาก็ให้ตอบรับข่าวดีมาก็ให้ตอบรับแต่ว่าให้พักเบรกนะคะดูแลตัวเองดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะสำหรับบางคนถ้าหากทำงานสายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ไพ่ดูเตือนนะคะว่าให้ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะหัวติดตันเบิร์นเอาคิดโปรเจกต์ใหม่ไม่ได้นะคะโอกาสดีๆที่ได้รับก็อาจจะแบบเอ้ยสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้พักเบรกเดินทางไปเที่ยวนะคะเฉลิมฉลองกับครอบครัวคนรักจัดสมดุลชีวิตตัวเองให้ดีนะคะแล้วค่อยกลับมาลุยโปรเจกต์ใหม่ที่ได้รับโปรเจกต์ใหม่จะได้แบบมีคุณภาพนะคะคนที่เขาเอาโอกาสดีๆมาให้เราเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ผิดหวังเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะนี่ได้ดราก้อนนะคะ discover your courage นะคะอู้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะการประสบความสำเร็จครั้งนี้ดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆเชื่อมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับใครบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะลุยโปรเจกต์ด้วยแบบหยาดเหงื่อด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยแบบพึ่งพาตัวเองสูงผ่านอุปสรรคด้วยตัวเองมาตลอดนะคะเจอเรื่องเหนื่อยมาเยอะนะคะทำให้แบบอาจจะมีมุมที่แอบสูญเสียความมั่นใจไปอยู่บ้างนะคะว่าแบบเรามาถูกทางหรือเปล่าเราจะประสบความสำเร็จไหมเพ้อเสียความมั่นใจไปนะคะแบบเสียแบบเงียบๆอ่ะไม่กล้าบอกใครนะคะแต่พอมันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยดูแล้วเพื่อนๆจะได้ค้นพบความกล้าความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งว่าโอเคเรามาถูกทางเราคิดถูกแล้วที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะคะจะรู้สึกแบบฮู้เนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะรู้สึกอุ้ยขอบคุณตัวเองที่แบบเฮ้ยสมบุกสมบันมาถึงขนาดนี้ได้แล้วหลังจากนี้เราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะเราประสบความสำเร็จสเต็ปนึงแล้วอะหมายความว่าเฮ้ยเราไปต่อได้เรามาถูกทางนะคะและเนื่องจากเพื่อนๆกลุ่มที่2ได้การบินออกมาเยอะนะคะเนี่ยอัลดราก้อนบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเปล่ามาบอกกันได้นะคะนี่ให้ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาความเครียดความกังวลทั้งปวงนะคะตรงนี้นะคะให้พลังงานเหมือนกับสีดาบนะคะสำหรับแก้วในตอนนี้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาเยียวยาพักผ่อนตัวเองลอยตัวอยู่เหนือความกังวลความเหนื่อยใจทั้งปวงเลยอ่ะค่อยคิดพักผ่อนก่อนเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะพักให้เต็มที่ชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่ใช้เวลาอยู่กับคนรักครอบครัวให้เต็มที่ก่อนเราค่อยกลับมาลุยโปรเจกต์ค่อยกลับมาดูว่างานเราต้องทำอะไรบ้างมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นที่เราต้องรับผิดชอบบ้างต้องวางแผนยังไงค่อยคิดนะคะดูแล้วข่าวดีที่มาถึงเพื่อนๆน่ะคือการที่เพื่อนๆประสบความสำเร็จในเรื่องงานและได้มีเวลาชาร์จแบตตัวเองเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ให้เต็มที่นะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากก่อนนะคะนี่โรแมนซ์นะคะสำหรับใครบางคนอาจจะได้เติมน้ำตาลนะคะกับคนรักครอบครัวของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้หากรู้สึกว่าอุ๊ยความรักมันจืดชืดรู้สึกแบบไม่ค่อยจะเทคแคร์กันสักเท่าไหร่การเที่ยวครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะได้มีช่วงเวลาโรแมนติกกันนะคะสำหรับใครบางคนถ้าทำงานอะไรที่มีความโรแมนซ์โรแมนติกมีความงามอยู่นะคะเช่นแต่งนิยายในโรแมนซ์นะคะหรือวาดภาพที่มีอารมณ์ของความรักอะไรอยู่ในภาพวาดทำเพลงเกี่ยวกับแนวโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะคะที่มีพลังงานความรักแบบนี้อยู่ดูแล้วมันจะเป็นงานที่ส่งผลดีต่อเพื่อนๆ เป็นงานที่จะนำพาข่าวดีครั้งนี้มาหาเพื่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นลุยนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นี่ไซคิกโปรเทคชั่นนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเปิดรับข่าวดีนี้เปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามามากกว่า1อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเปิดรับมันเอาไว้นะคะแล้วหาเวลาไปชาร์จแบตทำยังไงก็ได้นะคะให้ตัวเองพักผ่อนจนแบบมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงเหมือนไม่เบิร์นเอาอะเพราะถ้าเราทำงานติดต่อการโปรเจกต์แรกสำเร็จปุ๊บมีโอกาสใหม่ๆติดต่อมาอาสานต่อเลยอาทำต่อเลยลุยต่อเลยนะคะอันนี้อาจจะเบิร์นเอานะคะพอเบิร์นเอาปุ๊บอาจจะหัวติดตันอะไรอย่างเงี้ยไอเดียไม่โลดแล่นทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสุขภาพจิตไม่ดีนะคะซึมเศร้าอะไรอย่างงี้นะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆต้องหยุดพัก
รับโอกาสดีๆไว้แล้วกล้าที่จะหยุดพักก่อนนะคะอย่ากลัวในการที่ต้องหยุดพักนะคะมันไม่ได้เป็นการแบบขี้เกียจมันไม่ได้เป็นการที่ปล่อยให้โอกาสดีๆแบบหลุดลอยไปในภายภาคหน้าหรือเปล่าไม่นะคะเราเปิดรับโอกาสดีๆแล้วแต่เราต้องเอาเวลาดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วโหมงานหนักก็ต้องเอาเวลามาดูแลตัวเองเยอะๆนะคะTo love come to me นะคะความรักเติมเต็มมากนะคะกลุ่มที่2ข่าวดีที่จะมาถึงเพื่อนๆอ่ะมันจะเปรียบเสมือนกับเติมเต็มความรักในใจของเพื่อนๆเลยอ่ะหากก่อนหน้านี้คลางแคลงใจนะคะว่าแบบเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับเราแล้วหรือเปล่านะคะคำตอบจะมานะคะข่าวดีนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้แน่แก่ใจว่าเฮ้ยเรามาถูกทางอ่ะข่าวดีที่มาถึงเนี่ยมันเหมือนเสมือนกับเป็นความรักที่เพื่อนๆได้รับจากจักรวาลอ่ะมันไม่สูญเปล่านะที่เราแบบลุยงานมาหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะจะได้มีช่วงเวลาอยู่กับคนรักครอบครัวมากคอนเฟิร์มมากนะคะจากไพ่โรแมนส์แล้วก็ To Love Come To Me จะได้มีช่วงเวลาให้แบบเติมน้ำตาลอัปเดตชีวิตกันและกันนะคะและสำหรับใครที่เป็นโสดนะคะเป็นไปได้เลยอ่ะว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆกล้าที่จะเบรกนะคะไปพักผ่อนเนี่ยอาจจะได้เจอคนขายขนมจีบตอนที่เดินทางไปพักผ่อนนะคะเราไม่ได้เป็นฝ่ายไล่ตามด้วยนะมันจะเป็นสภาพเหมือนกับว่าเพื่อนๆไปเที่ยวอ่ะไปพักผ่อนอ่ะแต่อยู่ดีๆมีคนมาปิ๊งเราอยู่ดีๆก็มีแบบความรักเดินทางมาหาเราเฉยเลยเราเป็นฝ่ายได้เลือกอ่ะว่าเราจะตอบรับความรักนี้หรือเปล่านี่เป็นไงล่ะคนโสดได้เวลาหัวใจเต้นตึกตักตึกตักDrive นะคะนี่ดูแล้วเพื่อนๆจะได้เฉิดฉายนะคะถ้ามีโอกาสดีๆข่าวดีติดต่อมานะคะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นข่าวดีที่ทำให้เพื่อนๆมีโอกาสได้เติบโตต่อยอดเฉิดฉายมากกว่าเดิมนะคะอย่าปล่อยโอกาสนี้หลุดมือนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆคว้าโอกาสดีๆเปิดรับข่าวดีนี้มาอย่าบอกลาโอกาสดีๆไปเพราะเกรงใจคนอื่นนะคะอย่ากลัวว่าเฮ้ยข่าวดีนี้ติดต่อเรามาติดต่อมาหลายเจ้าเลยได้รับโอกาสดีๆหลายอย่างเลยเฮ้ยเราเอาดีไหมอะเราเกรงใจคนนั้นน่ะเราเกรงใจคนนี้อ่ะเราจะเด่นเกินคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอย่านะคะในไพ่นะคะบอกว่าในฟากฟ้ามีพื้นที่มากพอสำหรับดวงจันทร์และดวงดาวให้ส่องแสงโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องแบบหลีแสงกันและกันเหมือนกันเลยนะคะส่องแสงไปเลยในแบบที่เพื่อนๆเป็นโอกาสมาเพราะว่าเขาเห็นศักยภาพของเราก็เปิดรับโอกาสนั้นไปเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจใครนะคะอีคริสนะคะนี่วงจรชีวิตของเพื่อนๆดูแล้วจะมาสมบูรณ์จบไปแล้ว1บทนะคะอะไรที่เพื่อนๆพยายามสร้างมานานเสมือนเป็นวงจรชีวิต1วงจรของเพื่อนๆน่ะสร้างมานานเหนื่อยมานานนะคะในที่สุดมันก็จบสมบูรณ์นะคะจบอย่างสวยงามด้วยเพราะว่าประสบความสำเร็จนะคะปรบมือได้เวลาของ celebrate cycle ตามภาพเลยนะคะ celebrate เฉลิมฉลองนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ไพ่3ถ้วยออกมาไปเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่ตัวเองได้รับเฉลิมฉลองกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆเหนื่อยมานานนะคะไพ่ดูย้ำมากอะว่าอยากให้เพื่อนๆไปพักผ่อนก่อนนะคะหัดเฉลิมฉลองหัดชมตัวเองภูมิใจในตัวเองก่อนจะลุยงานใหม่นะคะได้นิวเคลียสนะคะเพื่อนๆ เป็นคนที่มีพลังในตัวเองอันนี้คอนเฟิร์มนะคะถ้าหากเพื่อนๆก่อนหน้านี้กังขาในตัวเองว่าเราเก่งพอหรือเปล่าเรามาถูกทางไหมนะคะข่าวดีที่มาถึงเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้เพื่อนๆแบบรู้สึกมั่นใจในตัวเองเลยว่าโอเคเรามีพลังของการเป็นดาวเรามีพลังงานในการเฉิดฉายเรามีพลังในการลุยต่อนะคะเพราะฉะนั้นดีนะคะข่าวดีนี้เนี่ยโดยรวมแล้วคือมันจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขแฮปปี้มีช่วงเวลาที่ดีอยู่กับครอบครัวคนรักการงานการเงินมั่นคงนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆมาต่อยอดมีกลับมามั่นใจในตัวเองอีกด้วยเป็นไงล่ะต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้244นะคะ244อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะได้4ออกมานะคะก่อนหน้านี้ก็ได้หลังไพ่เป็น4ไม้เท้าเพื่อนๆอาจจะได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคนรักครอบครัวนะคะอาจจะได้แบบมีข่าวดีเรื่องบ้านข่าวดีเรื่องบริษัทนะคะการงานการเงินมีโอกาสมั่นคงนะคะได้เลข2ออกมานะคะดูแล้วสำหรับบางคนนะคะอาจจะได้เจอคนมาขายขนมจีบแล้วดูแล้วเป็นความรักที่ดีด้วยนะคะหากใครมีคู่แล้ววางแผนจะพักเบรกไปเที่ยวกับคนรักเติมน้ำตาลกับคนรักนะคะดูแล้วดีนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆได้มีช่วงเวลาสวีทหวานแหววโรแมนติกกันความรักมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพอได้เลข4ออกมาเป็นไงล่ะดีนะคะไม่รู้จะคอนเฟิร์มยังไงนะคะกลุ่มที่2ว่าแบบข่าวดีที่ว่าคืออะไรคือมันดีจริงๆนะคะอย่างเดียวเลยคือเพื่อนๆต้องเปิดรับโอกาสเปิดรับข่าวดีนี้และกล้าที่จะพักเบรกไปพักผ่อน
และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่มีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆกลุ่มที่3ถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากหลังไพ่ก่อนเลยนะคะจ้าจ้า The Star นะคะวันนี้นะคะแกเอาหลังไพ่ที่เลือกในตอนเปิดกล้องนะคะมาเป็นช้อยให้เพื่อนๆเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเลือก The Star นะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะคือดูแล้วเพื่อนๆจะได้มองเห็นคำตอบอะไรบางอย่างนะคะหากก่อนหน้านี้เจอปัญหาอะไรมาแล้วรู้สึกว่าหาทางแก้ไม่ได้จะเจอทางแก้นะคะหากรู้สึกว่าหาคำตอบชีวิตไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรเดี๋ยวจะเจอเป้าหมายจะเจอความฝันความคิดจะกระจ่างชัดมากขึ้นนะคะหากใครมีความฝันมีเป้าหมายอยู่ก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอหนทางนะคะว่าทำอย่างไรวางแผนอย่างไรมุ่งหน้าไปเส้นทางไหนเราถึงจะไปสู่ความฝันสู่เป้าหมายของเราได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วดีนะคะแสงดาวเหนือของเพื่อนๆจะชัดมากขึ้นข่าวดีนี้มันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีการรุดเดินหน้าเหมือนเพื่อนๆรู้แล้วอะว่าต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จตามใจหมายนะคะรู้สึกว่าไม่หลงทางรู้สึกว่าเจอทางที่ใช่สำหรับตัวเองนะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่ The Star นะคะนี่ได้4เหรียญนะคะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3หลายคนอาจจะเอาเรื่องวัตถุเรื่องการเงินมาเป็นความสำคัญอันดับ1ทำให้เพื่อนๆทำอะไรก็รู้สึกกังวลเรื่องเงินกังวลเรื่องความมั่นคงทางวัตถุทางการเงินอยู่ตลอดเวลานะคะจะยกตัวอย่างนะคะสมมติเพื่อนๆมีแสงดาวเหนือมีความฝันของตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นนักเขียนแต่ว่าเพื่อนๆมีความกังวลเรื่องการเงินไม่กล้าเปิดคอมพิมพ์นิยายเพราะกลัวเปลืองไฟกลัวแบบมันกินค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่างานเขียนไม่ได้ทำหรือสำหรับใครบางคนอาจจะมีความฝันอยากจะทำสินค้าผลิตสินค้าที่แบบออกแบบเองแต่รู้สึกว่าไม่กล้าเอาเงินไปลงทุนให้แบบสินค้าของเราออกมาแบบมีคุณภาพดีๆมากจนไม่กล้าเอาเงินไปลงทุนพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพทำให้ได้สินค้าที่แบบมันไม่ตรงตามแสงดาวเหนือของเรามันไม่ตรงตามในฝันของเราอะเราอยากออกแบบสินค้าในฝันของเราเป็นอย่างนี้แต่แบบกังวลเรื่องเงินจนแบบทำไปทำมาไม่กล้าลงทุนให้มันมีคุณภาพที่ดีอย่างที่เราฝันไว้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีพลังงานลักษณะนี้นะคะกลุ่มที่3คือไม่กล้าลงมือทำตามความฝันไม่กล้าเดินทางไปตามเส้นทางสู่ความฝันของตัวเองเพราะกังวลเรื่องเงินเรื่องวัตถุนะคะกลัวว่าเดี๋ยวแบบถ้าลงทุนไปมันจะเสี่ยงลงทุนไปมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยกังวลนะคะกลายเป็นว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มีความสุขมากเท่าไหร่อ่ะหรือสำหรับบางคนกังวลเรื่องการเงินเรื่องวัตถุมากจนกลายเป็นว่าไม่ได้ลงมือทำตามใจฝันใจหวังสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้ไพ่สี่เหรียญนะคะดีนะคะสดชื่นเลยอ่ะพอเปิดมาเจอราชินีถือเหรียญนะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะคือเพื่อนๆจะได้บอกลาภาวะสี่เหรียญดูแล้วข่าวดีนี้นะคะจะเป็นข่าวดีที่ดีทางการงานการเงินเพื่อนๆจะเจอช่องทางอะไรบางอย่างนะคะที่มันส่งผลดีทางการงานการเงินกับเพื่อนๆมันดีถึงขั้นว่าให้เพื่อนๆเลิกเป็นสี่เหรียญอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรากังวลเรื่องเงินมากเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินอย่างที่คิดนะแต่เรามีความกดดันในลักษณะนั้นเพราะเราเผลอให้ความสำคัญเรื่องการงานการเงินเรื่องวัตถุมากเกินไปจนเราลืมโฟกัสที่ความฝันของตัวเองลืมโฟกัสที่คุณภาพอ่ะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้แบบเป็นอิสระจากความเครียดเรื่องการเงินเรื่องวัตถุอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องผ่อนบ้างมันต้องแบบไม่แบบรัดเข็มขัดอะไรมากจนเกินไปอ่ะจนขาดอิสระนะคะอยากจะทำสินค้าอยากจะให้สินค้าของเรามีคุณภาพดีต้องมีการลงทุนที่ดีเกิดขึ้นเป็นการลงทุนเพื่อภายภาคหน้าอยากจะเรียนสถาบันที่ดีต้องมีการลงทุนเรียนหนังสือนะคะเพื่อให้ตัวเองสอบติดนะคะการที่แบบลงเรียนตรงนั้นนะก็คือการลงทุนอ่ะมันต้องใช้เงินมันต้องยอมนะคะหรืออยากเป็นนักเขียนนะคะก็ต้องแบบไม่ถนัดเขียนถนัดพิมพ์ก็ต้องกล้าที่จะแบบใช้คอมใช้ไฟอ่ะเพื่อที่จะให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพนะคะดูแล้วนะคะข่าวดีคือมันจะทำให้เพื่อนๆมีอิสระทางการเงินมากขึ้นแสดงว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะจะเจอช่องทางอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่า
ฮ้ยมันสร้างเงินได้สร้างงานที่ดีได้อะทำให้เพื่อนๆปลดแอกอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแบบกลับไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ได้เราสามารถสร้างรายได้ที่ดีมากกว่าที่เราคิดแต่เพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเครียดนะคะพอเครียดปุ๊บก็เลยแบบมองอะไรไม่เห็นกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเออดีนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3คือเพื่อนๆจะเจอหนทางไปสู่แสงดาวเหนือของตัวเองมากขึ้นเจอเป้าหมายเจอความฝันของตัวเองมากขึ้นว่าอยากจะทำอะไรอยากมุ่งหน้าไปในทางไหนความฝันจะเข้าใกล้มากขึ้นการงานการเงินจะดีขึ้นนะคะแสดงว่าสิ่งที่เพื่อนๆฝันอยากจะสำเร็จมันอาจจะสร้างรายได้ได้อะนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้6ดาบนะคะ Six of Swords ได้ The Chariot ขุนศึกอู้ขุนศึกออกมาทั้ง3กองเลยนะคะวันนี้ทั้งกอง1 2 3เจอขุนศึกเหมือนกันเลยนะคะได้ Ace of Swords นะคะได้4ดาบนะคะ Four of Swords ได้7เหรียญ Seven of Pentacles ได้ Hierophant สังฆราชานะคะอู้คอนเฟิร์มมากนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคือนี่เลยสังฆราชานะคะขอให้โฟกัสทางขวาก่อนนะคะเพื่อนๆดูแล้วจะได้บรรลุสัจธรรมคำตอบชีวิตอะไรบางอย่างเพื่อนๆจะบรรลุว่าเฮ้ยวิธีคิดของเพื่อนๆก่อนหน้าเนี่ยที่เป็นสี่เหรียญอ่ะมันเป็นความคิดที่ผิดเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆดูแล้วข่าวดีที่เกิดขึ้นน่ะจะมาในลักษณะนี้มาในรูปแบบของจิตวิญญาณของเพื่อนๆจะมาในรูปแบบให้เพื่อนๆบรรลุคิดหาคำตอบเองได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ความฝันของเราด้วยวิธีที่ผิดเราเอาเรื่องเงินเรื่องวัตถุมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งมากเกินไปทำให้เราเครียดเราไม่กล้าลงทุนเราไม่กล้าสร้างผลงานหัวเราติดตันนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราเงินหมุนไม่ดีอยู่ตลอดเวลาขาดเงินอยู่ตลอดเวลาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลาเพราะเราโฟกัสพลังงานที่เป็นสี่เหรียญนะคะโฟกัสพลังงานที่แบบไม่กล้าทำอะไรเลยอึดอัดอยู่ตลอดเวลานะคะดูแล้วเพื่อนๆจะเป็นสังฆราชาที่บรรลุว่าไม่ได้แล้วมันเป็นวิธีคิดที่ผิดเราต้องทำสิ่งที่เรารักโดยที่ไม่เอาเรื่องเงินหรือวัตถุมาเป็นอันดับหนึ่งวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้แสงดาวเหนือความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองได้คือเราต้องให้อิสระของตัวเองเพิ่มมากขึ้นอ่ะดูซิว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำแบบนี้อยากเดินทางไปที่นี่อยากสำเร็จในเรื่องนี้มันต้องทำอะไรเช่นการลงทุนเท่าไหร่เรามีใจรักในการทำสิ่งนี้ไหมให้ลองทำด้วยใจรักเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเรื่องเงินเรื่องวัตถุค่อยเอามาเป็นความสำคัญอันดับรองนะคะเอาเรื่องใจรักมาก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยวิธีนี้แล้วนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะเป็นราชินีถือเหรียญพลังงานสังฆราชาจะทำให้เพื่อนๆเป็นอิสระทางการเงินและวัตถุอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเส้นทางใหม่วิธีคิดแบบใหม่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำงานด้วยความคิดพลังงานแบบเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเรามากกว่านะถ้าเราทำงานต่อไปด้วยพลังงานของสี่เหรียญอันเนี้ยสิ่งดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นเราต้องไปต่อด้วยพลังงานของราชินีถือเหรียญสิดูแล้วมีการบรรลุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งดูแล้วไพ่คอนเฟิร์มนะคะว่าการบรรลุอันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีของเพื่อนๆเพื่อนๆได้เดอะชาริออตขุนศึกนะคะดูแล้วนะคะชีวิตของเพื่อนๆจะรุดเดินหน้ามากในทันทีที่เพื่อนๆ เปลี่ยนมุมมองความคิดไม่เอาเงินไม่เอาวัตถุมาเป็นอันดับหนึ่งเอาใจรักเอาแสงดาวเหนือของตัวเองเอาเป้าหมายของตัวเองเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอะทำในสิ่งที่รักดูก่อนนะคะตัดสินใจแน่วแน่แล้วลองลงมือทำวิธีคิดแบบนี้ดูแล้วมันเป็นพลังงานให้เพื่อนๆเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นนะคะเป็นการเดินหน้าที่รู้สึกสุขสงบนะคะเพราะว่าข้างชาริออตเพื่อนๆได้6ดาบเพื่อนๆจะรุดเดินหน้าด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ร้อนรนไม่เครียดไม่กดดันไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างทางการเงินหรือวัตถุอยู่ตลอดเวลาแบบก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยมันจะไปต่อได้ใจสงบอะไปด้วยความรู้สึกว่าอยากทำให้สำเร็จแค่นั้นก่อนแล้วความสำเร็จของเรามันจะสร้างเงินอะไรได้หลังจากนั้นค่อยมาดูกันเนี่ยอันนี้คือพลังงานในตัวของเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะดูแล้วพลังงานแบบนี้เนี่ยดีนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆเป็น Ace of Swords คือเพื่อนๆจะได้มีความคิดที่ชัดเจนชัดเจนในแง่ที่ว่าเราตัดสินใจได้อะว่าเราอยากจะลองทำอะไรอยากจะลองเดินทางไปที่ไหนอยากลองลงทุนอะไรอยากลองเขียนงานแบบไหนอยากลองจะสร้างโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันจะกล้าตัดสินใจกล้าลองกล้าคิดกล้าทำนะคะไม่มีความลังเลนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเป็นสังฆราชาที่บรรลุเนี่ยเพื่อนๆอาจจะติดอยู่ในภาวะสี่เหรียญมานานเอาเรื่องเงินและวัตถุมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งทำให้ลังเลเยอะนะคะ The Chariot นะคะถ้าม้าทางซ้ายกับขวาไม่วิ่งไปในทางเดียวกันมันจะไปไม่ถึงเป้าหมายมันจะลังเลนะคะเนี่ยสี่เหรียญจะทำให้ขุนศึกลังเลนะคะเพื่อนๆจะกังวลมากจนตัดสินใจไม่ได้อะว่าเฮ้ยเราควรลงทุนออกแบบสินค้าแบบนี้ไหมเราควรลงทุนเพื่อคุณภาพแบบนี้ไหมเราอยากทำงานเขียนเราจะกล้าเปิดคอมหรือเปล่าก็มันเปลืองค่าไฟเอเออาโอถ้าหากว่างานเขียนเราทำเงินจ่ายค่าไฟไม่พอมันจะยังไงเออาโอมันกลายไปว่าลังเลพอลังเลปุ๊บความคิดจะไม่ชัดเจนแบบเอสออฟซอร์ดเพราะมันตัดสินใจไม่ได้มันจะไม่ชัดเจนนะคะเราจะเริ่มสับสนอะว่าเอ๊ะ
เราจะไปสู่แสงดาวเหนือของเราได้จริงหรือเปล่าเอ๊ะแสงดาวเหนือของเราความฝันของเรามันคุ้มค่ากับการที่เราแบบลองลงทุนลงแรงสร้างไหมนะมันจะสับสนไปหมดเลยนะคะจากพลังงานของสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้พลังงานของสังฆราชาบรรลุแล้วอะเราจะเปลี่ยนคิดใหม่ทำใหม่ด้วยพลังงานของราชินีถือเหรียญเส้นทางนี้มันสามารถทำเงินได้แต่มันต้องเริ่มต้นจากตัดสินใจให้ชัดเจนก่อนนี่คือสิ่งที่เรารักใช่ไหมอยากทำใช่ไหมใช่แล้วมันจะชัดเจนมันจะไม่ลังเลพอไม่ลังเลปุ๊บมันจะได้เริ่มต้นคิดเริ่มต้นลงมือทำแล้วจะได้รุดเดินหน้าจะไม่ร้อนรนนะคะอย่างที่บอกมันจะสงบสุขอะมันจะไปแบบค่อยๆทำค่อยๆสร้างมีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะจากสี่ดาบจะเป็นการทำงานรุดเดินหน้าไปสู่ความฝันเป้าหมายของตัวเองแบบไม่ร้อนรนอย่างที่บอกมีเวลาแบบพักหายใจหายคอก่อนหน้านี้อาจจะแบบกังวลเรื่องเงินมากจนแบบรู้สึกหายใจไม่ออกเลยกดดันไปหมดเครียดไปหมดนะคะพลังงานสี่เหรียญจะหายไปจะเป็นสี่ดาบแทนนะคะสบายใจพักผ่อนค่อยๆทำเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะซึ่งดูแล้วความคิดนี้ดีคอนเฟิร์มนะคะมันจะให้เพื่อนๆได้พลังงานของราชินีถือเหรียญอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้การที่เพื่อนๆรุดเดินหน้าด้วยพลังงานใหม่แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเจอช่องทางการสร้างรายได้จะรู้ว่าเราต้องเอางานของเราไปตีตลาดกลุ่มไหนต้องแบบพัฒนาสินค้าตัวเองยังไงต้องทำงานแบบไหนมันถึงจะประสบความสำเร็จตามใจหมายได้เร็วขึ้นสามารถสร้างรายได้ตามที่ตัวเองต้องการได้มากขึ้นมันจะสร้างได้ดีนะคะเพราะเพื่อนๆได้พลังงานของราชินีถือเหรียญและ7เหรียญการเงินของเพื่อนๆจะค่อยๆดีขึ้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนจะมีจุดที่เพื่อนๆต้องมาหยุดอะแล้วโฟกัสเหมือนกับ7เหรียญโฟกัสว่าเงินที่เราสร้างออกดอกออกผลมาแล้วเนี่ยเอาไปต่อยอดอะไรอีกเนี่ยมันดีถึงขั้นนั้นนะคะเราอาจจะแบบก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น4เหรียญทำให้เราลังเลไม่ได้สร้างผลงานเงินก็ไม่งอกเงยนะคะแต่พอเราเปลี่ยนพลังงาน4เหรียญออกเป็นราชินีถือเหรียญทำงานด้วยใจรักปุ๊บโอเคงานออกมาดีทำให้แบบมีคนมาซื้อสินค้าเรามีโอกาสดีๆติดต่อมารายได้เริ่มเข้ามาสะสมไปเรื่อยๆเป็น7เหรียญต่อยอดทำอะไรดีเพิ่มไลน์สินค้าเพิ่มไหมตีตลาดต่างชาติเพิ่มไหมสร้างบริษัทดีไหมเนี่ยมันเป็นพลังงานของการต่อยอดนะคะเอาไปซื้อประกันไหมซื้อหุ้นไหมเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ได้เติบโตหายใจอ่ะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะนี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะคือดูแล้วเพื่อนๆจะเป็นอิสระทางการเงินเป็นอิสระทางความคิดจากตัวของตัวเองด้วยนะคะจากสังฆราชาคือคิดเองได้อ่ะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เรือนที่10นะคะได้ดาววีนัสดาวศุกร์นะคะแล้วก็ได้ลัคนามังกรนะคะลัคนามังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ลัคนาพฤษภนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างคอนเฟิร์มมากนะคะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะซีเรียสเรื่องการงานการเงินนะคะเพราะว่าได้พลังงานของมังกรออกมานะคะอาจจะซีเรียสเยอะจนแบบขาดอิสระพอมันซีเรียสเยอะขาดอิสระหัวก็เลยติดตันนะคะเริ่มไม่แน่ใจว่าเรากำลังแบบอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะสิ่งที่เราอยากจะสำเร็จมันจะสำเร็จจริงไหมนะเนี่ยมันเป็นพลังงานสับสนลังเลนะคะแต่ดูแล้วนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่บอกดูแล้วเพื่อนๆจะได้ลองเอาพลังงานของดาวศุกร์วีนัสมาใช้มากขึ้นวีนัสดาวศุกร์นะคะเป็นพลังงานของความรักความคิดสร้างสรรค์อะคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนความคิดลองทำงานด้วยใจรักสิเอาใจรักมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งไม่ใช่เงินไม่ใช่วัตถุนะคะเอาความรักก่อนดูซิถ้าทำงานด้วยใจรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะออกดอกออกผลให้เพื่อนๆดีทางการเงินเป็นราชินีถือเหรียญ นะคะแสดงว่าข่าวดีที่จะมาถึงเพื่อนๆกลุ่มที่3ย้ำนะคะคือการที่เพื่อนๆได้เปลี่ยนมุมมองความคิดอะให้แบบเรื่องเงินไม่ใช่ความสำคัญอันดับหนึ่งความรักต่างหากลองดูนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเราต่างหากที่มันสำคัญเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ออราเคิลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เพื่อนๆได้ Liberator ได้ Guide ได้ Alchemist นะคะคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3อ่ะเป็นคนมีศักยภาพอะไรบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะจากพลังงานของไพ่อาร์คิมิสเพื่อนๆดูแล้วมีทักษะความสามารถที่สามารถเอามาสร้างอะไรบางอย่างได้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมันสามารถมีมูลค่าได้เป็นเงินเป็นทองได้นะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแบบรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่ตัวเองต้องการไม่ได้เข้าใกล้ความฝันตามที่ตัวเองหวังเอาไว้เพราะว่าไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าแบบลงทุนเพื่อคุณภาพไม่กล้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเงินมันแบบสำคัญมากจนเราไม่กล้าแบบจ่ายลงทุนอะไรเลยอ่ะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะแต่ทั้งนี้นะคะ Liberator ออกนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะได้กล้าจากพลังงานของสังฆราชา Liberator Confirm นะคะเพื่อนๆจะกล้าเปลี่ยนมุมมองความคิดจะได้แบบ Release Negative Thought อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่เราคิดอะไรแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นพลังงานลบนะ
มันเป็นการคิดที่ผิดอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่ผิดอ่ะถ้าทำอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้รุดเดินหน้าเราไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างสิ่งดีๆในภายภาคหน้าทุกอย่างมีการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพิจารณาดีแล้วว่านี่คือการลงทุนที่ดีและคุ้มค่าและถูกต้องเราต้องกล้านะความคิดจะกล้านะคะทำให้เพื่อนๆกล้าลงทุนอะไรมากขึ้นแล้วสร้างผลงานออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะได้พลังงานของกายนะคะเพื่อนๆจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นเป็นการคอนเฟิร์มนะคะจากสังฆราชาและกายเพื่อนๆจะได้ข่าวดีนี้มาได้ด้วยตัวของตัวเองคืออยู่ดีๆจะตกผลึกคิดขึ้นมาได้เองอะว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างผิดอยู่นะเฮ้ยความคิดเรามันเป็นแพทเทิร์นที่ผิดอยู่นะเราจะสร้างได้ยังไงถ้าเราไม่กล้าลงทุนเวลาไม่กล้าลงทุนเงินไม่กล้าลงทุนความคิดของตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นได้ไงต้นไม้จะเติบโตได้ยังไงถ้าเรากลัวลงทุนปุ๋ยดีๆลงทุนน้ำรดน้ำต้นไม้ลงทุนคนมาดูแลถ้าเราไม่ลงทุนต้นไม้จะเติบโตออกดอกออกผลให้เราได้ยังไงเนี่ยดูแล้วเพื่อนๆจะตกผลึกคิดเองทำเองนะคะว่ามันต้องเปลี่ยนอะเราจะกล้าเปลี่ยนเอาใหม่ทำใหม่ถ้าเราอยากให้สิ่งที่เราสร้างมันเป็นต้นไม้ที่เติบโตออกดอกออกผลเราอยากจะเข้าใกล้แสงดาวเหนือมากขึ้นมันต้องมีการลงทุนเราอยากเอาเงินลงทุนอะไรคิดให้ดีนะคะแล้วลงทุนแล้วมันจะออกดอกออกผลให้เพื่อนๆดีนะคะเพื่อนๆได้ไพ่อาร์คิมิสนะคะให้พลังงานเหมือนกับ The Magician ในทาโร่นะคะแสดงว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะทำงานอะไรที่แบบเกี่ยวกับการค้าขายนะคะหรือทำอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ทักษะความสามารถสกิลของตัวเองในการทำงานและให้งานมันออกมามีมูลค่านะคะเช่นแบบการเขียนการวาดการทำอาหารนะคะหรือแบบอาจจะปรุงยาหรืออาจจะแบบทำสูตร R&D อะไรอยู่ประมาณนี้นะคะคือต้องใช้ทักษะอะไรบางอย่างของตัวเองอะแล้วสินค้าผลงานจะออกมามีมูลค่านะคะแต่ย้ำนะคะทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะคะสมมติแบบเป็นนักวิจัย R&D ก็ต้องมีการลงทุนเวลาลงทุนวัตถุดิบสารเคมีอยากจะคิดขนมสูตรใหม่ต้องมีการลงทุนวัตถุดิบมาทดลองสูตรอยากจะออกแบบสินค้านะคะก็ต้องมีการลงทุนอะซื้อคอมซื้ออุปกรณ์มาวาดมาออกแบบนะคะทุกอย่างมีการลงทุนนะคะถ้าเราคิดดีแล้วต้องลองลงมือทำนี่ได้ Angel Miracle นะคะopen your heart and expect a miracle นะคะให้เพื่อนๆเปิดใจและรอดูปฏิหาริย์นะคะข่าวดีที่จะมาถึงกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะตกผลึกความคิดของตัวเองได้ในตอนที่ไม่คาดคิดมาก่อนอะเช่นนะคะอาจจะเครียดเรื่องการเงินแล้วก็นั่งนะคะนั่งกินกาแฟไปเครียดไปทำยังไงดีงุ้งงี้งุ้งงี้แล้วอยู่ดีๆคิดเองทำเองได้ว่าเฮ้ยทำไมเรามานั่งกินกาแฟแล้วหน้าเครียดอย่างนี้เราต้องกินกาแฟแล้วแบบเฮ้ยมีพลังในการทำงานสิเอาใหม่คิดใหม่ทำใหม่เนี่ยดูแล้วเพื่อนๆจะแบบมีพลังในตัวเองคิดได้ในตอนที่แบบไม่คาดหวังมาก่อนเหมือนกันว่าเอ้ยอยู่ดีๆเราจะปิ๊งแวบไอเดียแบบนี้นะคะCelebration Let go and have fun นะคะเนี่ยคอนเฟิร์มมากนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆทำงานแบบให้มีความสุขมากขึ้นอะหายใจหายคอได้มากขึ้นให้ตัวเองยืดหยุ่นได้มากขึ้นมีพื้นที่ให้ตัวเองสนุกกับการทำงานมากขึ้นตอนเป็น4เหรียญอาจจะไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องวัตถุเยอะนะคะไม่กล้าอยากจะทำขนมสูตรใหม่ก็แบบเฮ้ยไม่กล้าลงทุนแป้งน้ำตาลมาทำขนมสูตรใหม่แล้วมันจะเครียดมันจะไม่สนุกนะคะเนี่ยแต่จะเปลี่ยนนะคะจะเป็น celebration อยากลองทำขนมสูตรใหม่จังเลยคิดดีทำดีแล้วอะลองลงทุนวัตถุดิบมาลองทำดูดีกว่านะคะจ่ายค่าไฟเพิ่มเพราะว่าต้องอบขนมเพิ่มก็ลองดูนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนอยู่แล้วนะคะอยากจะปลูกดอกไม้สวยๆนะคะต้องลงทุนปุ๋ยนะคะอยากจะเป็นนักเขียนสร้างผลงานต้องลงทุนเวลาต้องจ่ายค่าไฟก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนกับเพื่อนๆจะมีช่วงเวลาผ่อนคลายทำงานด้วยความสนุกมากขึ้นไม่เครียดไม่กดดันตัวเองเรื่องเงินมากจนเกินไปนะคะยูนิคอร์นนะคะย้ำนะคะอาจจะตกผลึกความคิดนี้ได้ตอนที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนอะเหมือนกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลอะไรให้เพื่อนๆแบบเป็นสังฆราชาขึ้นมารู้สึกแบบมันไม่ได้แล้วนะนี่มันผิดปกตินะทำไมเราถึงมุ่งหน้าไปสู่ความฝันของเราด้วยความรู้สึกทุกข์ใจอย่างเงี้ยทำไมเราไม่แฮปปี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะคิดได้นะคะเหมือนมีอะไรดลบันดาลให้เพื่อนๆคิดขึ้นมาได้เองอ่ะเป็นไปได้ว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนี่คือช่วยเพื่อนๆอยู่นะคะพอได้สังฆราชาแล้วก็ได้ Angel of Miracle ตรงเนี้ยท่านกำลังช่วยเพื่อนๆอยู่นะคะแล้วดูแล้วดีนะคะคือมันจะทำให้เพื่อนๆไม่หลงทางไม่สับสนด้วยอ่ะเหมือนแบบพอไม่เครียดไม่กดดันทำด้วยความสนุกแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆมั่นใจอ่ะว่าเฮ้ยเส้นทางนี้มันใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ลุยต่อถ้าไม่ใช่ก็หาใหม่มันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะนี่opportunity not go for it นะคะดูแล้วนะคะข่าวดีที่จะมาถึงกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะ
ถ้าเพื่อนๆไม่เครียดถ้าเพื่อนๆไม่เอาเรื่องเงินวัตถุมาเป็นอันดับหนึ่งมีช่วงเวลาที่ให้ตัวเองได้แบบมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นเอาใจรักและความสนุกมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งแทนเพื่อนๆจะมีความคิดในการลุยงานที่ชัดเจนมากมีเป้าหมายชัดเจนนะคะจะลุยงานได้ดีมากดีจนถึงขั้นว่ามีโอกาสดีๆมาเคาะถึงหน้าประตูบ้านเลยอ่ะมีคนทักแชทมาโทรมาติดต่อมานะคะเห็นงานเพื่อนๆแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะอยากเอาโอกาสดีๆมาให้เพื่อนๆเพิ่มอยากซื้อสินค้าเราล็อตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยากโคงานด้วยอยากตีพิมพ์อยากทำเพลงด้วยอยากให้เพื่อนๆแบบไปเรียนต่อสถาบันนี้เนี่ยถ้าเราทำดีทำด้วยความสนุกโอกาสดีๆมันจะถูกดึงดูดมาหาเราเองนะคะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะเครียดพอเครียดปุ๊บพลังงานบวกมันจะไม่มานะคะมันจะไม่ดึงดูดสิ่งดีๆมาหาเพื่อนๆอ่ะนะคะย้ำนะคะได้7เหรียญตรงนี้และได้ opportunity knock ตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะว่ามันจะดีถึงขั้นว่าเพื่อนๆจะมีจุดต้องมาคิดต่อยอดอ่ะรายได้ที่เราสร้างมาถึงขนาดนี้การงานการเงินเราที่มาถึงขนาดนี้เอาไปต่อยอดอะไรดีเนี่ยมันมีโอกาสมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านอ่ะเอาไปต่อยอดกับโอกาสนี้ดีไหมหรือเอาโอกาสอื่นเนี่ยดีนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีของเพื่อนกลุ่มที่3ต้องเริ่มต้นจากการเป็นสังฆราชาอย่าเอาเงินวัตถุมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งต้องเอาความสนุกความสุขความรักมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะอะไรที่คิดดีแล้วแล้วมองว่ามันต้องลงทุนมันต้องต่อยอดพัฒนาให้ลองพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมนะคะแล้วเพื่อนๆจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นโอกาสดีๆจะมาถึงมากขึ้นนะคะนี่ courage นะคะความกล้าจะสำคัญนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีหวั่นใจนิดนึงนะคะในตอนแรกตอนที่รู้สึกว่าฮะเราไม่ให้โฟกัสการเงินสำคัญอันดับหนึ่งหรอมันหวั่นๆอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่แบบซีเรียสเรื่องการเงินนะคะให้มีความกล้านะคะการที่เราไม่เอาเรื่องการเงินมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าให้เราประมาททางการเงินนะคะมันคนละความหมายนะคะความหมายในหน้าที่นี้คืออย่าประมาททางการเงินแต่ก็อย่าไปให้มันเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งจนทำให้เพื่อนๆหายใจหายคอไม่ได้อะมีความสุขสนุกกับการทำงานไม่ได้เลยนะคะอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะให้มีความกล้าเชื่อในตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่ทำถ้าทำออกมาดีแล้วเดี๋ยวมันดึงดูดสิ่งดีๆมาเองนะคะแล้วเพื่อนๆจะทำออกมาได้ดีนี่เห็นไหม abundanceอู้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้ดาวศุกร์วีนัสเป็นพลังงานของความรักความอุดมสมบูรณ์เป็นไงถ้าเพื่อนๆทำด้วยความรักความสุขความสนุกนะคะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆเป็นความอุดมสมบูรณ์อ่ะงานเป็นที่รักมีคนรักเรามีคนรักผลงานเราการงานการเงินมันจะมานะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำมันจะออกดอกออกผลดีขนาดนั้นอ่ะ abundance นะคะอุดมสมบูรณ์ดีนี่ friendship นะคะดูแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆทำออกมาได้ดีอ่ะมิตรสหายอ่ะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะเช่นเอาโอกาสดีๆติดต่อเพื่อนๆมาโอกาสที่มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านอาจจะเป็นคนรู้จักเพื่อนๆนะคะนี่ re-evaluate นะคะดูแล้วนะคะไพ่เตือนว่าให้เพื่อนๆคิดใหม่ทำใหม่จริงอะไรจริงอ่ะให้กล้านะคะกล้าที่จะไม่ให้การเงินหรือวัตถุมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะ the moon นะคะ take time to reflect hey.ให้ย้ำมากนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่มที่3ข่าวดีจะมาถึงเพื่อนๆก็ต่อเมื่อเพื่อนๆหยุดพิจารณาตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะคิดใหม่ทำใหม่มีความสุขและสนุกให้มากกว่านี้นะคะนี่ New beginning นะคะ from chaos comes calm นะคะจากความวุ่นวายสู่ความสงบเพื่อนๆได้ไพ่ความสงบเยอะนะคะได้6ดาบนี่ได้4ดาบถ้าเพื่อนๆเลือกนะคะที่จะเชื่อในตัวเองอะแล้วเอาพลังงานมาโฟกัสที่คุณภาพผลงานของเราทำมันด้วยใจรักทำมันด้วยความสนุกนะคะมันจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นำพาเพื่อนๆไปสู่หนทางสู่ความสงบสุขไม่ร้อนรนไม่วุ่นวายในใจอะจะไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยเราจะแบบมีเงินใช้ไหมเราจะลงทุนเท่านี้เราเปิดไฟแล้วมันจะจ่ายค่าไฟได้ไหมเงินจะทำได้กลับมาจ่ายค่าไฟพอไหมเราแบบปลูกต้นไม้ใช้ปุ๋ยเข้าไปแล้วอุ้ยต้นไม้จะเติบใหญ่ออกดอกออกผลให้เราเอาไปขายผลผลิตแบบคุ้มค่าปุ๋ยไหมเชื่อความวุ่นวายตรงนี้จะหายไปนะคะทุกอย่างจะเงียบอะมันจะในหัวของเพื่อนมันจะสงบขึ้นมันจะแบบเราไม่คิดมากในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะคะเราเชื่อไหมว่าเราทำได้ถ้าเราเชื่อในแสงดาวเหนือของตัวเองนะคะมันจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเพื่อน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 จะเป็นสังฆราชาเฮ้ยเราต้องคิดใหม่ทำใหม่อ่ะการคิดใหม่ทำใหม่จะส่งผลดีทางการเงินของเพื่อนเพื่อนนะคะอะไรที่เพื่อนเพื่อนกังวลสุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องกังวลด้วยซ้ำคิดใหม่ทำใหม่แล้วมันจะส่งผลดีนะคะอย่างที่บอกจะทำงานต่อด้วยใจรักสนุกและได้แบบสงบไปด้วยอ่ะ
เนี่ยไม่เครียดไม่กดดันไม่ร้อนรนแค่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วทำให้เต็มที่ก็พอการเงินจะดีถึงขั้นว่ามีโอกาสดีๆติดต่อมาแล้วเพื่อนๆต้องมานั่งคิดว่าจะเอาเงินเอาโอกาสนี้ไปต่อยอดยังไงดีเนี่ยสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอยู่นะคะ abundance เนี่ยวงจรชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ดีกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้1 164นะคะ1 164อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3มาแปลกนะคะคือเป็นการบรรลุด้วยตัวเองอะอยู่ดีๆเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลโดนบันดาลให้เพื่อนๆแบบปิ๊งเราต้องแบบคิดใหม่ทำใหม่แล้วมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะดีนะคะข่าวดีของเพื่อนๆจะเกิดขึ้นจากความคิดของเพื่อนๆเองนะคะปรบมือและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ